ช่วงเวลาวิกฤต13ตอนสำหรับเด็กๆธรรมะโดยท่านพระอาจารย์กัลยาโน28เมษายนพ.ศ. 2563วันนี้โยมแม่ของอาตมาได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านเคยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นดาวซินโดรมและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเช่นการแต่งตัวเป็นต้นเธอมักต้องมีคนจูงมือเวลาออกไปข้างนอกโยมแม่ของอาตมาจึงบอกกับเด็กคนอื่นๆอายุ 5-6 ขวบว่าเขาสามารถเป็นครูให้เด็กคนนี้ได้เช่นเดียวกับที่ท่านเป็นท่านมีวิธีพูดกับเด็กในห้องเรียนจนพวกเขาตื่นเต้นกับการเป็นครูของเด็กคนนั้นและทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวบางทีนี่อาจเป็นวิธีที่ทำให้เด็กๆยินดีให้ความร่วมมือในเวลาเช่นนี้ครั้งหนึ่งอาตมาอาจจะเคยคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะขอให้เด็กแบกรับความรับผิดชอบเช่นนั้นแต่จากการที่ได้อาศัยอยู่ในเอเชียและได้เห็นการเลี้ยงดูเด็กของคนที่นั่นทำให้อาตมามีทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่ดีที่ต่างไปจากเดิมดูเหมือนว่าถ้าเด็กมีโอกาสได้เติบโตในขณะที่อายุยังน้อยเขาจะนำความไร้เดียงสาและคุณสมบัติที่ดีแบบเด็กๆมาสู่ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ด้วยในภูมิภาคที่ยากจนของเอเชียเด็กส่วนใหญ่ต้องดูแลปู่ย่าตายายขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงานผู้คนที่มีภูมิหลังเช่นนี้มักจะเป็นธรรมชาติและมีความร่าเริงในการดูแลผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาตมาขอเสนอธรรมะนี้เพื่อการเรียนรู้และพิจารณาอาจารย์กัลยาโน